คอมเมนต์นี้ค่ายไม่เอาอันนี้หนูบ่โกรธค่ะหนูบ่เครียดอีหยังเลยหนูบ่เครียดว่าหนูร้องเพลงบ่ม่วนว่าบุคลิกบ่ดีหนูบ่เคยเครียดเลยค่ะแต่ว่ามันมีคอมหนูไปสะดุดที่คอมเมนต์นึงว่าติดเหล้าจนเสียงานแล้วก็ติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากโคตรเสียใจว่าการที่เราทุ่มเทหน้าเวทีแบบเอนเตอร์เทนโน่นนี่นั่นเขาจะหาว่าเราแบบกินเหล้าติดยาจะมากินเหล้าเหมือนอยู่หมอลำไม่ได้นะอยู่หมอลำหนูก็ไม่เคยเสียงานนะคะยอมรับว่ากินค่ะนานๆทีหนูไม่ได้กินทีเพราะหนูขับรถไปงานเองทุกวันรถก็เป็นรถตัวเองค่ะแล้วสำหรับพ่อนะคะพ่อเอกพ่อก็คุยกับหนูปกติหนูก็ไปลาพ่อมันเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อก็ยังเรียกไปช่วยงานปกติก็เป็นลูกพ่ออยู่เหมือนเดิมไปอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกพ่อพ่อบอกอย่างนี้เพราะว่าพ่อเป็นคนที่สร้างหนูมาให้ทุกคนรู้จักชื่อกล้วยเปรมกมลสุดทนกล้วยเปรมกมลนักร้องสาวชื่อดังปล่อยโฮดราม่าคืนสัญญาค่ายไหทองคำถูกคอมเมนต์สิ้นคิดต่อว่าติดเหล้าติดยาจนเสียงานงานนี้เจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮชี้แจงผ่านทางโลกโซเชียลหากเราย้อนไปค่ายไหทองคำคืนสัญญาให้กล้วยเปรมกมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้น้องทำในสิ่งที่ชอบเรียกได้ว่ากระแสร้อนแรงสุดในขณะนี้สำหรับสาวกล้วยเปรมกมลที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลงจากวงระเบียบวาทศิลป์และเข้าสู่ค่ายเพียงใหญ่อย่างค่ายไหทองคำของนายห้างประจักษ์ชัยก็เหมือนงานจะไปได้สวยแต่ปรากฏว่าล่าสุดนายห้างประกาศคืนสัญญาให้กล้วยเปรมกมลเรียบร้อยแล้วให้น้องทำในสิ่งที่ชอบที่ถนัดเปิดเผยว่าก่อนนี้เนี่ยเตรียมเพลงไว้เรียบร้อยแล้วกำลังจะปล่อยแต่ด้วยวิธีการทำงานที่อาจจะไม่ตรงกันจึงได้คืนสัญญาให้น้องเป็นตัวของตัวเองโดยในช่วงแรกที่เข้าสู่ค่ายก็ได้คุยกับพ่อเอ๊ะในส่วนพ่อเอ๊ะก็ได้ฝากดูแลน้องมาแต่อาจจะด้วยการทำงานและความเป็นตัวเองมากเกินไปจนไม่สามารถไปยื่นคาแรคเตอร์อื่นให้น้องได้จึงตัดสินใจคืนสัญญาให้น้องทำในสิ่งที่น้องมีความสุขแต่ปรากฏว่ามีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าน้องในทางที่เสียหายจนน้องต้องชี้แจงผ่านทางโลกโซเชียลด้วยน้ำตาหนองหน้าสวัสดีจ้ามื้อนี้กะมาอธิบายที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะที่มีข่าวว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำคืนสัญญาให้กล้วยแล้วนะคะใช่ค่ะเราคืนสัญญามากันเกือบเดือนแล้วค่ะด้วยไลฟ์สไตล์เพลงเรื่องเป็นตัวของตัวเองบ้างอันนี้คือคุยกันเสร็จเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะอาจารย์ยังบอกว่าอาจารย์ก็เสียดายนะก็ให้หนูไปหาประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองถ้าแบบมีบุญวาสนาต่อกันจริงๆก็คงได้กลับมาร่วมงานนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นี้ค่ายไม่เอาอันนี้หนูบ่โกรธค่ะหนูบ่เครียดอีหยังเลยหนูบ่เครียดว่าหนูร้องเพลงบ่ม่วนว่าบุคลิกบ่ดีหนูบ่เคยเขียนเลยค่ะแต่ว่ามันมีคอมหนูไปสะดุดที่คอมเมนต์นึงว่าติดเหล้าจนเสียงานแล้วก็ติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากโคตรเสียใจว่าการที่เราทุ่มเทหน้าเวทีแบบเอนเตอร์เทนโน่นนี่นั่นเขาจะหาว่าเราแบบกินเหล้าติดยาจะมากินเหล้าเหมือนอยู่หมอลำไม่ได้นะอยู่หมอลำหนูก็ไม่เคยเสียงานนะคะยอมรับว่ากินค่ะนานๆทีหนูไม่ได้กินทีเพราะหนูขับรถไปงานเองทุกวันรถก็เป็นรถตัวเองค่ะแล้วสำหรับพ่อนะคะพ่อเอกพ่อก็คุยกับหนูปกติหนูก็ไปลาพ่อมันเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อก็ยังเรียกไปช่วยงานปกติก็เป็นลูกพ่ออยู่เหมือนเดิมไปอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกพ่อพ่อบอกอย่างนี้เพราะว่าพ่อเป็นคนที่สร้างหนูมาให้ทุกคนรู้จัก
ชื่อกล้วยเปรมกมลนะคะหนูกับอาจารย์คุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็มันมีข้อความแบบลึกๆที่เผยแพร่ออกไม่ได้เอาแค่ว่าหนูกับอาจารย์ประจักษ์ชัยกับทางค่ายไหทองคำไม่มีอะไรที่จะแบบโกรธเกลียดกันนะคะมีแต่แบบจบกันด้วยดีแล้วก็อาจารย์เข้าใจแล้วหนูก็เข้าใจอาจารย์นะคะสำหรับคอมเมนต์ก็ถ้าคิดไม่ดีก็คอมเมนต์ก็ไปคอมเมนต์ที่อื่นไม่ต้องคอมเมนต์ที่ของหนูก็ได้นะคะถ้าคิดไม่ดีก็เก็บไว้นะคะไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือแบบเสียความรู้สึกมากหนูไม่เคยที่จะแบบเสียใจเท่าคำว่าหนูติดยาจนค่ายไม่เอาเลยค่ะคำนี้หนูเสียใจมากเพราะว่าทุกๆงานหนูตั้งใจทุกงานตั้งใจเอนเตอร์เทนคนดูให้สนุกทุกงานเลยแล้วคำว่ายาไม่คิดที่จะมีในหัวนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจใหม่ด้วยนะคะคนที่มาคอมเมนต์ในเฟซนะคะว่าหนูติดยาก็เข้าใจใหม่ด้วยนะคะหรือถ้ามีใครมีหลักฐานว่าหนูติดยาจริงๆเอาหลักฐานมาเลยค่ะหรือหนูกินเหล้าจนเสียงานเสียการแล้วแบบกินเหล้าแล้วแบบร้องเพลงไม่ได้ต่อไปเลยหลักฐานเอามาเลยค่ะหนูน้อมรับทุกคำติชมจริงๆแต่ว่าคำว่าติดเหล้าติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้หนูรับไม่ได้ค่ะยังไงก็ฝากพิจารณาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ทุกๆพลังบวกทุกๆคนที่ทักเข้ามาแล้วหนูไม่ได้ตอบหนูอ่านนะคะแต่หนูตอบไม่หมดจริงๆขอบคุณที่ยังติดตามนะคะขอบคุณค่ะ